โรงแรมแกรนด์มาลูซิกเนเจอร์ออฟโฮสเทลจากโรงแรมมาแกรนด์มาลูซิกเนเจอร์ออฟโฮสเทลทำไมเราพักที่นี่รู้ไหมมันมีเหตุผลนะสำคัญมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วนะก็เมื่อเช้าออกไปแล้วก็กลับมาแล้วก็จะไปเที่ยวต่อรถเมย์ของโฮจิมินห์เนี่ยจะมีราคา 5,000 6,000 แล้วก็ 7,000 นะ 7,000 ดงไม่แพงก็6 บาท 7 บาท 8 บาท 9 บาท8บาท9บาทถือว่าไม่แพงร้านตัดผมข้างถนนเนี่ยนะมีกระจกแขวนไว้ด้วยไม่รู้ว่าค่าตัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าค่าตัดเท่าไหร่เนาะนี่ไงเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของรถเมย์ที่จะมาผ่านตรงจุดนี้แบบมีแบบเป็น20-30สายเลยนะคือไม่ใช่สถานีจอดนะแต่เป็นป้ายรถเมย์ที่มีรถเมย์มาจอดรวมๆกันนะเป้าหมายของเราคือ31น่ะอยู่นั่น31ฮะ31ฮะนี่31จอดตรงนี้นี่เห็นมั้ยแล้วตรงนู้นก็ไปทางนู้นก็จะมีป้ายฮะมาแล้วบายตามเวทข้างหลัง
หมือนเป็นสถานที่จัดงานแต่งอ่ะแต่ขอโทษไม่มีที่จอดรถงานใหญ่งานใหญ่ขนาดนี้คืองานแต่งไงนะไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะคือขับรถมาส่งแล้วก็ไปอย่างเดียวคืออย่างน้อยก็นั่งแท็กซี่มาแล้วหรือแกร็บมาส่งที่หน้าสถานที่จัดงานแล้วก็ไปมันคือเหมือนไอ้ขนมปักขนมไข่เต่าเพิ่งเห็นหมาคือสังเกตพอเห็นหมาสังเกตได้ว่าหมาเวียดนามนี้ไม่ค่อยเห็นหมานะไม่เห็นหมาจรจัดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลี้ยงลำบากเนาะเขาอยู่บ้านตอนใหญ่ก็จะอยู่บ้านในตึกที่แบบสูงอยู่กันหนาแน่นเขาเป็นการที่เลี้ยงหมามันก็ลำบากมาถึงแล้วTôi chụp hình cái là tôi xong rồi.
นี่ถึงแล้วเหมือนคลองถมที่เมืองไทยอ่ะของในตู้ก็จะเป็นแบบของเก่ามาขายมาเป็นของเก่านี่ว่ากำไรโยกเป็นโยกกำไรโยกเป็นกำครับก็เลยซื้อเยอะเข้ามาซื้อเท่าไหร่ละคนไทยไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์ก็อะไรก็ซื้อเยอะเท่าไหร่จ้าเขาก็จะมีตั้งแผงขายตรงนี้ด้วยตรงกลางตอนนี้เวลาน่าจะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งร้านน่าจะเพิ่งเปิดมั้งเพราะเห็นเพิ่งคนเอามาตั้งขายก็แล้วก็เพิ่งมาเปิดร้านเพราะนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็น่าจะมาหลังบ่ายสี่เนาะ
ไม่ใช่แล้วล่ะต้องมาแต่เช้าเพราะว่าที่เขาจัดจัดของนั่นคือก็จัดเพื่อเก็บของเขาทำเพื่อเก็บของเนี่ยเก็บของเข้าตู้แล้วก็ต้องน่าจะมาตั้งแต่10โมงอะไรเงี้ย10โมง11โมงแล้วก็มาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเสาร์อาทิตย์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันมีคาเฟ่อยู่ข้างบนด้วยดูเหมือนว่าคือที่เนี่ยก็จะเปิดคือคนมาขายเยอะๆตอนประมาณสักตอนเที่ยงนะพี่ว่านะเราเห็นตอนนี้เขาเพิ่งเก็บกำลังเก็บของกันแต่ว่าคาเฟ่ยังมีอยู่นะเนี่ยมีคนมานั่งคาเฟ่เนี่ยมาเดินไปดูกัน
แสดงว่ากลางคืนเนี่ยแสดงว่ากลางคืนเนี่ยที่นี่เขาเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยนะแต่กลางวันเนี่ยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเป็นร้านขายของเก่าด้วยแล้วก็เป็นเครื่องตกแต่งเลยด้วยเนาะเป็นสถานที่แบบมีอะไรนะมีเครื่องของเก่าๆมาวางเพื่อเป็นตกแต่งให้คนมาดูมาสนใจมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยด้วยเนาะเรามีของเวลาเห็นของเก่าในตู้สวยๆอ่ะเพราะว่าเขาจะมีตู้โชว์ของเก่าด้วยโอเคถ้างั้นเราเดินทางกลับเห็นแล้วโอเคเราเดินทางกลับถ่ายแค่นี้ตอนได้นั่งรถเมล์สาย38แล้วก็จะมีความแตกต่างจากรถเมล์สายอื่นนะคือรถสายเนี่ยจะไม่มีผู้ช่วยคือไม่มีคนเก็บตัวคือจะต้องไปจ่ายกับที่คนขับคือหยอดเข้าไปในตู้พอหยอดไปในตู้ปุ๊บคนขับจะเห็นใช่ไหมเพราะว่ามันหยอดเข้าไปในตู้มันจะเห็นได้ชัดว่าหยอดแบงค์อะไรพอหยอดแบงค์ปุ๊บทางคนขับเขาก็จะทอนเงินแล้วก็จ่ายตั๋วให้ที่โฮจิมินห์นี่จะมีการจ่ายตั๋วหลายแบบนะมีแบบใช้เครื่องก็มีแล้วก็ใช้คนจ่ายก็มีโอเคเดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวเจอกัน